ำไมไม่พูดถ้าเขารู้แล้วจะว่ายังไงผมบอกแม่แล้วว่าสวัสดีค่ะแม่แม่จะมาทำไมไม่บอกล่ะคะจะได้ทำอาหารเช้าไว้ให้ไม่กล้าหรอกจ้ะกลัวเธอแก้แค้นที่ฉันทำให้นศเข้าโรงพยาบาลแค่แพ้ถั่วนิดหน่อยโวยวายอย่างกับฉันฆ่าลูกเธอแม่คะไหนเราตกลงกันแล้วไงคะว่าจะไม่รื้อฟื้นเรื่องนี้ขึ้นมาอีกอ่ะแม่พูดขึ้นมาอีกทำไมอ่ะไปกันหรือยังเมธเดี๋ยวรถติดผู้หลักผู้ใหญ่รอจะไปไหนกันล่ะคะไม่ใช่เรื่องของเธอไปเมธพาลูกไปเที่ยวดีๆนะบัวแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งให้ผมดูด้วยล่ะได้เลยค่ะรักคุณอะไรคะเนี่ยอยู่กันมาเป็น10ปีแล้วจะต้องมาบอกอะไรกันอีกบัวก็รักคุณค่ะเหรอเดียโทรมาทำไมแต่เช้าฮะบัวเมธอยู่กับเธอหรือเปล่าอ่ะไม่อยู่เมธออกไปธุระตั้งแต่เช้าแล้วทำไมมีอะไรกับเมธหรอคือฉันมางานแต่งงานของน้องสาวคนที่ทำธุรกิจกับทีที่วิสันบุรีแล้วฉันเจอเมธอ่ะเอ้าแกเจอเมธแล้วแกจะมาโทรถามหาเมธทำไมอะฮะแกก็ไปทักเขาสิบัวฟังฉันนะคือเมธเป็นเจ้าบ่าวเขากำลังจะแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นฉันแชร์โลเคชั่นไปให้แกแล้วนะทีถ้าคุณจะไม่สร้างเรื่องสักวันหนึ่งมันจะไม่ได้เลยใช่ไหมเดียน็อตด้วยนะพอดีฉันมีธุระด่วนนะเดี๋ยวกลับมาค่อยคุยกันเห็นเมธไหมคะเมธอยู่นี่หรือเปล่าบัวอุ้ยสายเข้าขอตัวครับบัวขอเมธนี่เมธอยู่ไหนคะเออ
อยู่ดีๆก็ปวดท้องค่ะเดี๋ยวขอตัวกันนะคุณมัวเดี๋ยวได้เวลารดน้ำเบ่าสาวแล้วเชิญทุกคนเลยค่ะเชิญนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะโอ้สวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะไม่ปวดมาได้ยังไงเนี่ยกลับไปก่อนนี่กลับไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันหรือไม่ขอกลับไปก่อนสิไม่บอกว่าให้กลับไปก่อนกลับบ้านไปก่อนนี่หรอกไม่ปวดก่อนเมื่อยแม่ไปห่วยอย่าทำแบบนี้ไหนคุณบอกว่าคุณคุยรู้เรื่องแล้วไงคุยอะไรนี่ครับตัวเดียวคุยอะไรคุยเรื่องหย่ากับเธอไงแม่ทำแบบนี้ได้ไงแม่แต่งงานกับเขาแต่ได้ยังเป็นสามีบัวเนี่ยนะคุณเองก็เหมือนกันคุณเองก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าแม่มีเมียอยู่แล้วคุณก็อยากจะแต่งที่คุณไปบ้านบัวนั้นน่ะคุณไม่ได้อยากได้บ้านแต่คุณอยากได้สามีฉันหน้าด่าอย่านะบัวนี่ยังไงมาว่าฉันนะบัวคุณอย่าไงพอแล้วคุณนั่นแหละนี่พอแล้วนี่ใจเย็นครับเลยบัวแม่ทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะแม่ทำแบบนี้กับบัวได้ยังไงฮะเมื่อก่อนจะแม่ยังนอนกับบัวแม่ยังบอกรักบัวอยู่เลยแม่ไหนคุณบอกว่าคุณไม่รักมันแล้วไงลินครับลินลินครับจะอะไรอีกบัวบัวกับบัวให้เราเลิกกันบัวให้หยุดนี่บัวให้หยุดยืดตัวไว้กูทำทุกอย่างพังหมดแล้วมันพังหมดแล้วเนี่ยนี่พอบัวให้พังตั้งสติหน่อยพ่อเงินเร็วๆเข้าสิรักหนูพี่ครับแล้วหนูที่ไหนแม่หนูรีบอยู่ไหนล่ะแม่รีบกลับไปง้อเร็วไปสิรีบกลับไปง้อเร็วเข้าลากมันออกไปเอามันออกไปไม่มีอะไรค่ะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันไม่มีอะไรนะคะไม่ใช่ค่ะเข้าใจผิดนะคะขอความกรุณาค่ะอย่าถ่ายเลยนะคะเก็บมือถือเถอะค่ะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันค่ะถ่ายเลยค่ะเฮ้ยไอ้เอ้าคุณเอาของผมไปได้ไงมาของผมไปได้ไงโทรศัพท์ของผมผมขอความร่วมมือกันแล้วกันสวัสดีค่ะแม่อยู่ไหนอยู่ข้างๆนี่แหละแต่แม่เขาไม่ว่างนะก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเมียน้อยรอไปก่อนเธอว่าใครเมียน้อยก็แล้วเธอไปแย่งสามีใครหรือเปล่าล่ะเมื่อกี้ฉันได้ยินว่าแม่สัญญากับลูกว่าคืนนี้จะอยู่เล่นเกมด้วยกันอดทนหน่อยนะWe'll be right back.
ต้องตั้งใจเรียนนะลูกรู้ไหมหนูจะได้ว่ายน้ำเก่งๆอ่ะครับพ่อถ้าโน้ตเรียนว่ายน้ำเสร็จพ่อต้องเล่นเกมกับโน้ตนะแน่นอนสิลูกเจอโทรศัพท์ไหมเจอละครูรอแย่ละบัวกลับมาแล้วคุยกันนะมาที่นี่ทำไมครับก็มาคุยกับมันไงแม่มันอยู่ไหนเรียกมันออกมาคุยกับลินเดี๋ยวนี้ไหมนะเข้ามาข้างในก่อนไม่เอาแม่จะมาถึงที่นี่ทำไมอ่ะก็ลินจะมาคุยกับมันนะใจเย็นก่อนได้ไหมเข้ามาคุยกันข้างในป่ะเรียกมันมาคุยกับลินใจเย็นๆก่อนไหมรีบฟังผมบ้างสิลินคุณแม่คุณบอกว่าคุณจะมาเคลียร์เรื่องใหญ่ไงแล้วรูปในเฟซบุ๊กคืออะไรเดี๋ยวแฮปปี้แฟมิลี่คืออะไรแม่เดี๋ยวนะลินเฟซบุ๊กอะไรวันนี้ผมไม่ได้เข้าเฟซบุ๊กนะครับเนี่ยคืออะไรบัวแน่ๆวันนี้ยืมโทรศัพท์ผมไปอ่ะแล้วที่ลินโทรหาคุณเป็นสิบสิบสายทำไมคุณไม่รับสายเลยอ่ะผมเห็นคุณโทรมันเดี๋ยวนะเบอร์คุณถูกบล็อกจากโทรศัพท์ผมนะคงฝีมือบัวนั่นแหละผิดกันนะสิคิดว่ามันทำแบบนี้มันจะได้คุณกลับไปยังไงอ่ะผมไม่มีวันกลับไปหาเขาหรอกลินครับฟังผมนะผมไม่กลับไปหาเขาแต่วันนี้เนี่ยผมขอให้คุณกลับไปก่อนได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวพอบัวกลับมาผมจะเคลียร์เขาเรื่องหย่านะแต่มันทำกับเราขนาดนี้มันคงไม่ยอมหย่ากับคุณง่ายๆหรอกแม่ไม่ยอมหย่าหรอกใจเย็นนะหลังจากนั้นสามีของฉันกับคุณออนาลินก็ออกไปด้วยกันฉันแอบขับรถตามไปเลยได้เห็นว่าเขาสองคนเข้าโรงแรมไปด้วยกันคดีนี้ไม่ได้ยากและยุ่งยากอะไรเลยจากหลักฐานทั้งหมดที่แสดงมาจะเห็นได้ชัดว่าจำเลยมีการกระทำคบชู้กับสามีของโจทก์อย่างเปิดเผยจนทำให้โจทก์ได้รับความทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสเงิน10ล้านที่โจทก์เรียกร้องเป็นค่าเสียหายนั้นถือว่าเหมาะสมแล้วนะครับสำหรับความทุกข์ใจที่โจทก์ได้รับหมดคำถามครับน่าเห็นใจใช่ไหมครับเป็นเรื่องน่าเศร้ามากเลยนะครับที่ผู้หญิงแต่งงานมา15ปี
อยู่ๆสามีก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นแต่ที่นี่คือศาลผมคิดว่าเราไม่ควรเอาเรื่องดราม่ามาพิจารณาที่นี่เราต้องการแต่ความจริงเท่านั้นขออนุญาตค้านกับท่านทนายจำเลยกำลังกล่าวหาว่าโจทก์โกหกผมขอทนายจำเลยถอนคำกล่าวหาว่าลูกความของผมโกหกต่อหน้าศาลหากไม่ถอนผมขอให้ศาลจดบันทึกเพื่อจะนำไปเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับทนายจำเลยต่อไปครับทนายจำเลยระวังคำพูดด้วยครับผมขอถอนคำพูดวันที่โจททราบว่าสามีของโจทแต่งงานกับจำเลยโจทช่วยเล่าอีกครั้งได้ไหมครับว่าทราบได้อย่างไรสันนิการเพื่อนของฉันเป็นคนโทรบอกค่ะเขาโทรบอกฉันว่าเขาเห็นสามีของฉันเป็นเจ้าบ่าวอยู่ในงานแสดงว่าเพื่อนของคุณแค่พูดว่าเห็นคุณประเมศสามีของคุณเป็นเจ้าบ่าวในงานแต่ไม่ได้พูดว่าเจ้าสาวคือใครใช่ไหมครับใช่ไหมครับเธอไม่ได้พูดชื่อเจ้าสาวใช่ไหมค่ะใช่ค่ะแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าคนที่แต่งงานกับสามีคุณคือจำเลยก็ฉันขับรถไปถึงวัดสันบุรีจนเข้าไปเห็นว่าสามีฉันนั่งรถน้ำสังอยู่กับคุณอนันลินน่ะแล้วไหนล่ะครับภาพหลักฐานการรถน้ำสังจากภาพที่คุณนำมาแสดงผมดูยังไงยังไงมันก็เป็นแค่คนสองคนที่ใส่ชุดไทยมีตรงไหนที่แสดงว่าเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับแล้วภาพที่โจทยื่นเป็นหลักฐานในการฟ้องชู้วันนั้นจำเลยไปที่บ้านคุณเพราะต้องการจะพูดความจริงว่าเป็นแค่เพื่อนกันจำเลยเสียใจจนร้องไห้สามีคุณก็เลยต้องกอดปลอบส่วนภาพที่พาเข้าโรงแรมผมได้สอบถามไปทางโรงแรมแล้วเขาบอกว่าคุณประเมศแค่เข้าไปส่งจำเลยแล้วกลับออกไปเลยทั้งคู่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันทั้งหมดคุณคิดมากไปเองครับฉันไม่ได้คิดมากไปเองคุณอนันลินเป็นชู้กับสามีฉันจริงๆอนุญาตครับท่านถ้าทนายจำเลยต้องการจะโต้แย้งคำเบิกความของโจทก์ทนายจำเลยควรนำพยานอย่างเจ้าที่โรงแรมมาเบิกความนะครับไม่ใช่พูดลอยๆแบบนี้โจทย์เองก็พูดลอยๆเหมือนกันไม่ใช่หรอครับว่าสามีของโจทย์แต่งงานกับจำเลยผมไม่เห็นว่าจะมีพยานมายืนยันอะไรสักอย่างละครสงครามสมรสดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดีสุขตาของเธอคู่นั้น